ค่ะก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาพบกับครูอ้อยประภาพรเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องกาเพชมเครื่องคาหวานค่ะค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติผู้แต่งเรื่องกาเพชมเครื่องคาหวานก่อนนะคะกาเพชมเครื่องคาหวานเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะคะโดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์กาเพนี้ขึ้นตั้งแต่พระยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรค่ะจุดประสงค์ในการแต่งนะคะก็เพื่อใช้เป็นบทเหสำหรับการเสด็จประพาสทางชลมารคแต่สิ่งที่ทำให้กาเพชมเครื่องคาหวานมีความหวานพิเศษยิ่งขึ้นนั่นก็คือการทำหน้าที่เป็นจดหมายรักนะคะซึ่งได้พรรณนาถึงความรักความคิดถึงที่เจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรมีต่อเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดไปในตัวด้วยนะคะฉันทะลักษณ์ของกาเพชมเครื่องคาหวานนะคะลักษณะคำประพันธ์ของกาเพชมเครื่องคาหวานนะคะจะเริ่มต้นด้วยเนื้อหาเป็นแบบโครง4สุภาพ1บทนะคะจากนั้นต่อด้วยกาบยานี11ไปเรื่อยๆจนจบเนื้อหาเมื่อเริ่มเนื้อหาใหม่ก็เริ่มโครงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะสัมผัสบังคับต่างๆก็ตามที่เห็นในผังภูมินะคะค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องนะคะกาเพชมเครื่องคาหวานกันนะคะเริ่มจากนะคะโครง4สุภาพนะบทแรกนะคะแกงไก่มัสมั่นเนื้อนพคุณพี่เอ๋ยหอมยี่หร่ารสฉุนเฉียบร้อนชายใดบริโภคพุนพิศวาสหวังนาแรงอยากยอหัดค่อนอกให้หวนแสวงค่ะเรามาดูคำศัพท์นะคะก่อนที่เราจะถอดคำประพันธ์นะคะเราก็จะมาดูคำศัพท์เพื่ออธิบายคำศัพท์ให้นักเรียนรู้จักนะคะคำว่ามัสมั่นนะคะก็เป็นแกงเผ็ดนะคะปรุงด้วยเครื่องเทศนะคะนพคุณแปลว่านางที่รักนะคะยี่หร่าชื่อเครื่องเทศหอมกลิ่นหอมฉุนนะคะเม็ดจะเป็นรีวงรีนะคะพุนก็หมายถึงกินนะคะข้อค่อนอกตีอกนะคะค่อนอกก็คือการตีอกนั่นเองนะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่านะคะแกงมัสมั่นไก่ของน้องที่รักนะคะมีกลิ่นหอมยี่หร่านะคะคงมีรสชาติดีนะคะเมื่อชายใดได้รับประทานก็จะย่อมหลงไหลในรสชาติถึงกับเอามือทุบอกตัวเองแล้วก็ต้องกลับมารับประทานอีกเป็นแน่นะคะค่ะต่อมาเรามาดูในบทกาบยานี11นะคะแกงมัสมั่นนะคะในบทที่ว่านะคะมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหาเริ่มทีแล้วนะคะแกงมัสมั่นเนี่ยนะคะจะมีรสชาติเค็มมันนะคะแต่ของตามต้นตำรับนะคะแต่ของไทยเราทุกวันนี้ก็จะเป็นหวานนำนะคะในบทคำประพันธ์บทนี้นะคะก็ถอดคำประพันธ์ได้ว่านะคะแกงมัสมั่นของน้องที่รักคำว่าแก้วตานะคะของน้องที่รักยิ่งของพี่มีกลิ่นหอมฉุนของยี่หร่ารสชาติเข้มข้นชายใดได้รับประทานแล้วก็อยากจะกลับไปทานอีกนะคะยำใหญ่ค่ะยำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเหลือตรารสดีด้วยน้ำปลายี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจคำศัพท์นะคะยำใหญ่ก็จะเป็นอาหารยำแบบไทยนะคะประกอบไปด้วยเนื้อกุ้งหมูไข่และแตงกวาเป็นต้นนะคะเหลือตราก็หมายถึงเหลือที่จะพรรณนาค่ะถอดคำประพันธ์บทนี้ได้ว่ายำใหญ่ใส่เครื่องครบครันนะคะจัดวางในจานแล้วก็วางได้หลายรูปแบบนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นชวนให้น่าลองรับประทานนะคะ
ตับเหล็กค่ะตับเหล็กลวกหล่อนต้มเจือน้ำส้มโรยพริกไทยโอชาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนางคำศัพท์นะคะตับเหล็กนะคะนั่นเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นตับนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือคำที่ใช้เรียกม้ามของหมูนะคะเป็นอวัยวะในท้องหมูที่อยู่ใต้ชายโครงซ้ายมีหน้าที่ทำลายเม็ดเลือดแดงที่เสียนะคะคำว่าโอชาก็หมายความว่ารสอร่อยมือนางก็คือฝีมือนางค่ะถอดคำประพันธ์ได้ว่าตับเหล็กน้องนำมาลวกนะก็คือเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดเนี่ยนะคะนำมาลวกนะคะแล้วใส่น้ำส้มโรยพริกไทยมีรสอร่อยน่ากินใครทำก็คงไม่อร่อยเท่ารสมือของน้องนะคะอันนี้เป็นคำชมนะคะต่อไปหมูแหนมค่ะหมูแหนมแหลมเลิศรสพร้อมพริกสดใบทองหลางพิษห่อเห็นรางชางห่างห่อหวนป่วนใจโหยคำศัพท์นะคะหมูแหนมเป็นอาหารว่างทำด้วยเนื้อหมูและข้าวคั่วโม่รางชางหมายถึงความสวยงามเด่นนะคะทอดคำประพันธ์ได้ว่าหมูแหนมรสอร่อยมีพริกสดและใบทองหลางเป็นเครื่องเคียงห่อไว้อย่างสวยงามเมื่อได้ทานแล้วรู้สึกโหยหาห่างไม่ได้เลยค่ะมาดูบทก้อยกุ้งนะคะก้อยกุ้งปรุงประทินวางถึงลิ้นดิ้นแดโดยรสทิพย์หยิบมาโปรยรือจะเปรียบเทียบทันขวัญคำศัพท์ค่ะก้อยก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะคล้ายพล่าทำจากเนื้อปลาหรือกุ้งที่ยังดิบนะคะประทินก็คือกลิ่นหอมนะคะส่วนคำว่าแดก็คือใจนะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่าก้อยกุ้งปรุงเสร็จแล้วก็มีกลิ่นหอมหวนดังอาหารทิพย์เมื่อลองลิ้มรสจะอร่อยมากไม่มีใครทำได้อร่อยเหมือนน้องทำน้องที่กล่าวถึงก็คือเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดนะคะต่อไปเรามาดูแกงเทโพค่ะเทโพพื้นเนื้อท้องเป็นมันย่องล่องลอยมันหน้าสดรสครามครันของสวรรค์เสวยรมคำศัพท์ค่ะเทโพก็เป็นชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งนะคะไม่มีเกล็ดรูปร่างคล้ายปลาสวายค่ะเนื้อมีรสอร่อยรสครามครันก็หมายถึงรสอร่อยมากนั่นเองนะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่าปลาเทโพจะมีมันมากเมื่อแกงเนื้อปลาจะลอยขึ้นดูน่าสดยิ่งนักรสชาติคงอร่อยดุจอาหารทิพย์ที่พึงใจแกงขมค่ะความรักยักเปลี่ยนท่าทำน้ำยาอย่างแกงขมกลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลมชมไม่วายคล้ายเห็นคำศัพท์นะคะแกงขมเครื่องผักต้มเช่นมะระผักบุ้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับรับประทานนะคะกับขนมจีนน้ำยากลเหมือนนะคะกลก็แปลว่าเหมือนอ่อมก็หมายถึงแกงชนิดหนึ่งคล้ายแกงคั่วแต่ใส่มะระมักแกงกับปลาดุกนะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่าความรักที่มีความไม่แน่นอนเหมือนน้ำยาและแกงขมที่เป็นความรู้สึกหนึ่งของความรักซึ่งมีรสกลมกล่อมทำให้พี่ต้องชมฝีมือของน้องไม่ขาดปากและคลับคลายว่าได้เห็นหน้าน้องตลอดเวลาค่ะข้าวหุงค่ะข้าวหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นใครหุงปรุงไม่เป็นเช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ธรรมคำศัพท์ค่ะลูกเอ็นก็คือลูกกระวานแขกเรียกว่าลูกเห็นนั่นเองนะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่าข้าวหุงแบบแขกนะทำพิเศษโดยใส่ลูกกระวานลงไปซึ่งใครๆก็หุงไม่ได้อย่างที่น้องตั้งใจทำแกงคั่วส้มหมูระกำนะคะเหลือรู้หมูป่าต้มแกงคั่วส้มใส่ระกำรอยแจ้งแห่งความขำช้ำสวงเศร้าเจ้าตรากตรอมคำศัพท์ค่ะ
แกงคั่วส้มก็คือแกงที่ปรุงน้ำพริกคล้ายแกงส้มแต่ใส่กะทินะคะความขำก็คือความลับระหว่างกวีกับนางตรากตรอมก็คือมีความทุกข์ความระทมใจนั่นเองนะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่าน้องมีความรู้ในเรื่องการทำอาหารเป็นอย่างมากสามารถนำเอาหมูป่ามาต้มทำแกงคั่วส้มใส่ระกำเหมือนบอกความลับระหว่างพี่กับน้องซึ่งมีแต่ความทุกข์ตรมนั่นเองค่ะเรามาดูพล่าเนื้อนะคะช้าช้าพล่าเนื้อสดฟุ้งปรากฏรสหื่นหอมคิดความยามถนอมสนิทเนื้อเจือสวคนคำศัพท์ค่ะพล่าเนื้อก็คืออาหารยำที่ใช้เนื้อสดๆปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาพริกและใส่ตะไคร้หั่นฝอยใบสะระแหน่เป็นต้นนะคะหื่นหอมก็หมายถึงหอมมากจนเร้าอารมณ์ค่ะสาวกคนก็คือเครื่องหอมกลิ่นหอมนะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่าน้องทำพล่าเนื้อสดกลิ่นหอมฟุ้งเร้าอารมณ์พี่ทำให้คิดถึงเมื่อครั้งเราเคยใกล้ชิดจะได้กลิ่นหอมของนางนะคะต่อไปล่าเตียงนะคะล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนลดหลั่นฉันชอบกลยนอยากนิดคิดแนบนอนคำศัพท์นะคะลาเตียงก็คืออาหารว่างนะทำด้วยไข่โรยเป็นฝอยบนกระทะแล้วหุ้มที่ทำด้วยกุ้งสับปรุงรสนะคะพับห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอคำนะคะพอดีคำนะคะคำว่านิดนะคะหมายถึงนอนนั่นเองนะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่านะคะพอเห็นล่าเตียงนะคะทำให้คิดถึงเตียงนอนของน้องนะคะที่เป็นเหมือนเตียงทองทำเหมือนอยู่บนสวรรค์สวยงามเห็นแล้วให้คิดถึงอยากไปนอนกับน้องนะคะค่ะเรามาดูอาหารชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คือรุมนะคะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันค่ะเห็นรุมส่วงเศร้ารุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลในอาวรร้อนรุ่มรุ่มกลุ่มกลางสวงคำศัพท์นะคะรุ่มก็คืออาหารว่างคล้ายล่าเตียงนะคะแต่ห่อด้วยไส้หมูสับและห่อใหญ่กว่าล่าเตียงอีกนะคะไฟฟอนก็คือกองไฟที่ดับแล้วแต่ยังมีความร้อนระอุอยู่นะคะก็ถอดคำประพันธ์ได้ว่าเห็นรุ่มก็ร้อนใจนะคะเห็นอาหารชื่อรุ่มเนี่ยแล้วก็ร้อนใจเหมือนไฟสุมใจเมื่อยามห่างไกลก็รู้สึกร้อนรุ่มในอกนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูรังนกนะคะซึ่งเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะรังนกนึ่งหน้าสดโอชารสกว่าทั้งปวงนกพรากจากรังรวงเหมือนเรียมร้างห่างห้องหวนคำศัพท์ค่ะรังนกก็คือรังนกนางแอ่นนะทำด้วยน้ำลายนกที่ขย้อนออกมาใช้นึ่งแล้วทำเป็นอาหารคาวได้อาหารหวานคาวได้นะคะเรียมก็คือพี่นะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่ารังนกนึ่งหน้าสดรสชาติอร่อยกว่าอาหารอื่นใดกินแล้วรู้สึกว่านกพรากจากรังเหมือนที่พี่ต้องพัดพรากจากนางอันเป็นที่รักนะคะมาดูอาหารอีกประเภทหนึ่งที่เราคุ้นชินกันนะนั่นก็คือแกงไตปลานะคะไตปลาสีแซงว่าดุดวาจากระบิดกระบวนใบโศกบอกโศกครวนให้พี่เคร้าเจ้าดวงใจคำศัพท์ค่ะไตปลาเนี่ยก็เป็นเนื้อที่เป็นก้อนอยู่ในกระเพาะปลานะคะแสดงว่าอาหารชนิดหนึ่งเป็นเครื่องจิ้มที่ตั้งใจทำแทนไตปลาโดยใช้เนื้อปลาย่างแทนไส้ปลาปัจจุบันทำด้วยกุ้งก็มีค่ะเคล้าก็คือคอยนั่นเองนะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่าพอเห็นไตปลาและแสดงว่า
ทำให้หวนคิดถึงคำพูดที่กระปิดกระบวนของน้องครั้นพอแลไปเห็นใบต้นโสก็บอกให้พี่รู้ว่าน้องกำลังใคร่ควรวญถึงพี่ทำให้พี่เฝ้าคอยน้องของพี่อยู่ตลอดเวลาค่ะผักโฉมค่ะผักโฉมชื่อเพราะพร้องเป็นโฉมน้องหรือโฉมไหนผักหวานซ่านสวงในใคร่ครวญรักผักหวานนางคำศัพท์นะคะผักโฉมก็คือไม้ล้มลุกนะคะมีดอกเล็กๆสีม่วงแก้มชมพูค่ะกลางสีเหลืองออกเป็นกระจุกที่ง่ามใบกลิ่นหอมใช้ทำยาและอาหารได้ผักหวานชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่งยอดอ่อนเนี่ยกินได้นะคะพอคำประพันธ์ได้ว่าผักโฉมชื่อไพเราะเหมือนผักโฉมเหมือนโฉมของน้องนะคะผักหวานกินแล้วรู้สึกซาบซ่านถึงใจทำให้ใคร่ครวญถึงความรักของพี่ที่มีต่อน้องนะคะเรามาดูคุณค่าของวรรณคดีกาบเหชมเครื่องข้าวหวานที่นักเรียนได้เรียนรู้เมื่อสักครู่นะคะคุณค่าทางด้านเนื้อหานะคะคุณค่าทางด้านเนื้อหาเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านการกินของคนไทยในอดีตนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนพิถีพิถันทุกขั้นตอนในการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นการจัดวางสีสันและรูปลักษณ์ของอาหารคาวหวานโดยอาหารบางชนิดนั้นไม่ปรากฏแพร่หลายหรือไม่คุ้นชื่อในปัจจุบันเช่นแซงว่ารุมล่าเตียงยำใหญ่มัสกอตเป็นต้นนะคะนักเรียนรู้จักคำว่ามัสกอตไหมคะมัสกอตนี่ก็จะเป็นขนมคล้ายๆขนมเค้กนะครับเค้กของไทยในปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็ความประณีตพิถีพิถันช่างประดิษฐ์ประดอยนะคะที่ปรากฏในเรื่องเช่นศิลปะในการจัดแต่งอาหารด้วยการแกะสลักซึ่งเป็นงานที่ผู้หญิงไทยสมัยก่อนต้องเรียนรู้และฝึกหัดโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวังนะคะต่อไปเรามาดูคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ข้อที่1 นะคะการเล่นเสียงมีสัมผัสในแพรวๆนะคะพรรณนาความได้ละเอียดวางคำได้จังหวะชัดเจนนะคะการเล่นเสียงวรรณยุกต์ในคำว่ารุ่มนะคะ2ค่ะการใช้ความเปรียบเช่นอุปมานะคะรังนกนึ่งหน้าสดโอชารสกว่าทั้งปวงนกพรากจากรังรวงเหมือนเรียมร้างห่างห้องหวนนะคะคำว่าเหมือนเป็นอุปมานะคะ3ค่ะอธิพจน์ก็คือการกล่าวเกินจริงทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพนะคะมุ่งเน้นความงดงามเชิงวรรณศิลป์ยิ่งเห็นนะคะยิ่งเห็นในบทกลอนที่ว่านะคะเห็นรุ่มทรงเศร้ารุ่มเร้าคือไฟฟอนอันนี้ก็คือความร้อนอกร้อนใจที่กล่าวเกินจริงนะเหมือนไฟสุมสวงอย่างนั้นเป็นต้นนะคะเรามาดูคุณค่าทางด้านสังคมนะคะในเรื่องกาบเหชมเครื่องข้าวหวานเนี่ยนะคะทำให้เราได้รู้จักคุณค่าของด้านสังคมดังต่อไปนี้นะคะ 1. การติดต่อวัฒนธรรมกับต่างชาตินะคะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะมีความหลากหลายเชื้อชาติรวมกันกับคนไทยนะคะซึ่งจะเห็นภาพได้จากคำประพันธ์ดังนี้ค่ะรสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจนะคะ2ค่ะวัฒนธรรมอาหารของชาติต่างๆเข้ามาปะปนนะคะเช่นอาหารเวียดนามได้แก่ยำใหญ่หรือยำยวนหมูแหนมอาหารจีนเช่นตับเหล็กลวกรังนกนึ่งลิ้นจี่พรับจีนกวนหรือน้ำตาด้วยน้ำตาลนะคะอาหารเปอร์เซียเช่นมัสมั่นไก่ข้าวหุงลาดเตียงผลเกตทับทิมมัสกอตอาหารจากโปรตุเกสนะคะเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองอาหารจากตุรกีได้แก่รุมเป็นต้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้อยก็ขอให้นักเรียนได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่าลืมกด
subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ครูอ้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ